มาแล้วกับพูดผีปีศาจในตำนานของญี่ปุ่น EP 2ที่ได้รวบรวมคัดสรรมาให้ชมกันแบบจัดเต็มทั้ง10อันดับความน่ากลัวนะเหรอไม่ต้องพูดถึงได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้แน่นอนอยากดูกันแล้วล่ะสิโอเคไปชมกันเลยครับตอนนี้พี่เคได้เปิดช่องใหม่อีกช่องแล้วกับช่องโอเคมายไลฟ์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวออกทริปทำอาหารสตรีทฟู้ดและอีกมากมายในสไตล์สองล้อกับบิ๊กไบค์คู่ใจก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพียงพิมพ์ค้นหาช่องโอเคมายไลฟ์ก็จะเห็นโลโก้สีน้ำเงินแบบนี้ฝากด้วยนะขอบคุณมากครับปีศาจภูเขาโคดามะคือชื่อวิญญาณผู้พิทักษ์ที่สิงสถิตอยู่บนภูเขาอยู่ตามต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปถ้าจะให้เปรียบกับของไทยก็คงประมาณเทพารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาหรือนางไม้นั่นเองโดยเชื่อกันว่าหากมีผู้ใดไปตัดต้นไม้ที่มีโคดามะสิงอยู่ก็จะทำให้ชีวิตของคนผู้นั้นเกิดอัปมงคลมีอันเป็นไปต่างๆนานาซึ่งลักษณะของโคดามะนั้นจะมีรูปร่างเล็กหัวกลมและมีดวงตากลมสีดำโดยโคดามะจะไม่ปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันมักจะส่งเสียงโต้ตอบกลับเวลาที่มีคนตะโกนดังๆในป่าเพื่อแกล้งให้เขาตกใจผีลิ้นแดงอาคาชิตะคือพูดผีที่มีมือเป็นกรงเล็บแหลมส่วนใบหน้าก็มีขนดกแต่สิ่งที่โดดเด่นสะดุดตามากที่สุดก็คือลิ้นที่มีสีแดงยาวแลบออกมาจากปากอยู่ตลอดเวลาส่วนร่างกายก็จะซ่อนอยู่ในก้อนเมฆสีดำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมันอาคาชิตะมักปรากฏตัวเหนือประตูระบายน้ำในช่วงฤดูร้อนในขณะที่พวกชาวบ้านกำลังทำพิธีขอฝนกันอยู่ซึ่งสิ่งที่โผล่ออกมาไม่ใช่ฝนแต่กลับเป็นผีลิ้นแดงที่ออกมาแทนโดยผู้คนเชื่อกันว่าอาคาชิตะก็คือวิญญาณของชาวนาที่เสียชีวิตจากภัยแล้งจากการถูกขโมยน้ำจากการไม่ได้รับน้ำของระบบชลประทานอย่างเท่าเทียมกันวิญญาณจึงขอกลับมาล้างแค้นด้วยความอาฆาตผีสามหัวตำนานของไมคูบิหรือผีสามหัวนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณในคืนวันมานะสุรุซึ่งเป็นเทศกาลท้องถิ่นประจำหมู่บ้านชาวประมงของจังหวัดคานากาวะโดยมีซามูไรนักเลงหัวไม้สามคนที่ชื่อโคซันตะมาตะชิงะและอาคุโกโรทั้งสามคนต่างก็กินเหล้าเมามายจนเริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วทุกคนก็ชักดาบออกมาเพื่อตัดสินเนื่องจากไม่มีใครยอมใครจนสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าสู้กันอีท่าไหนทั้งสามคนถูกตัดหัวจนขาดและหัวก็กลิ้งไหลลงน้ำตั้งแต่นั้นมาพอตกกลางคืนก็จะมีชาวบ้านพบเห็นหัวทั้งสามลอยออกมาสู้กันบริเวณนั้นแถมมันก็ยังพ่นไฟออกมาอีกและเกิดมีคลื่นรุนแรงเหนือท้องทะเลโดยเชื่อกันว่าหากมีใครไปตะโกนเรียกชื่อของผีสามหัวนี้มันก็จะปรากฏตัวออกมาให้เห็นเทงุเทงุเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์มีจมูกยาวมีปีกและบินอยู่บนท้องฟ้าได้มันมีพละกำลังแข็งแกร่งและสามารถทำให้มนุษย์หยุดค้างอยู่กับที่ได้ด้วยซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบกับของไทยก็คงน่าจะตัวนี้เลยพญาครุฑมีตำนานเกี่ยวกับเทงงุจากหลายท้องถิ่นที่แตกต่างกันบางก็ว่าเทงงุนั้นเป็นเทพเจ้าเป็นพูดผีปีศาจเป็นนักบวชหรือแม้แต่เป็นเด็กโดยเทงงุจะอาศัยอยู่ในป่าลึกพบเห็นได้ยากบางครั้งมันจะลักพาตัวเด็กๆไปทิ้งไว้ในป่าแล้วก็แอบเฝ้ามองเด็กคนนั้นหรือบางคนที่หลงป่าหากขอร้องเทงงุแล้วมันก็จะช่วยนำทางให้ออกจากป่าได้แต่มนุษย์ก็ไม่ควรไว้ใจเทงงุเนื่องจากมันมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดาใจไม่ถูก
ผีร่มคารากะสะโคโซหรือผีร่มมันเกิดขึ้นจากร่มกระดาษเก่าแก่ที่มีอายุเกินกว่า100ปีอันเนื่องมาจากถูกมนุษย์ละทิ้งอาจเก็บไว้ในห้องเก็บของหรือบ้านร้างจนวิญญาณได้เข้ามาสิงอยู่ในร่มลักษณะของมันจะมีดวงตาข้างเดียวที่กลมโตพร้อมกับปากที่มีลิ้นยาวและมีขาเดียวไว้คอยกระโดดดึ๋งดึ๋งไปมามันมักปรากฏกายยามค่ำคืนบริเวณสุสานหรือวัดร้างซึ่งมันก็ยังสามารถกระพือร่มบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ผีร่มนั้นไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์โดยคนโบราณกล่าวว่าบางครั้งมันก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อเล่นกับเด็กๆ ด้วยผีไม่มีหน้านบเปรโบหรือผีไม่มีหน้ามันเป็นผีที่ไม่ได้มีพิษภัยสำหรับมนุษย์มากนักเพราะมันแค่จะหลอกให้มนุษย์ตกใจเล่นๆก็เท่านั้นโดยมันจะปลอมตัวเป็นเหมือนคนธรรมดาหรืออาจเป็นคนที่เรารู้จักมันจะดักรอเพื่อให้เราเข้าไปคุยด้วยพอหันมาเท่านั้นแหละก็จะพบกับใบหน้าที่ว่างเปล่าไม่มีคิ้วตาปากจมูกหรือใดๆทั้งสิ้นแบบนี้ก็วิ่งสิจ๊ะและหากใครได้ดูแอนิเมชันเรื่อง Spirit Away หรือมิติวิญญาณมหัศจรรย์แล้วก็จะได้พบกับผีไม่มีหน้าในอีกเวอร์ชั่นซึ่งมันก็จะใส่หน้ากากปกปิดไว้ส่วนร่างจริงมันน่ะเหรอบอกเลยว่าโคตรโหดสุดๆผีตะเกียงซึคุโมกามิหรือผีตะเกียงเป็นผีที่ปรากฏตัวบ่อยให้ได้เห็นกันอยู่ในการ์ตูนเรื่องต่างๆซึ่งลักษณะของมันนั้นก็จะเป็นตะเกียงกระดาษหรือโคมไฟโบราณที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยเอโดะบางก็มีตาเดียวหรือบ้างก็มีสองตาและมีรอยขาดเป็นปากกว้างๆคอยแลบลิ้นออกมาดูแล้วช่างน่าขนลุกผีตะเกียงนั้นดูภายนอกอาจจะไม่ค่อยมีพิษภัยเท่าไหร่ซึ่งความจริงแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมันยังมีผีตะเกียงสายพันธุ์โหดที่ชื่อโออิวะที่มีความแค้นฝังหุ่นเนื่องจากถูกสามีหักหลังและฆ่าจนตายเธอจึงขอกลับมาล้างแค้นด้วยไฟจากนรกผีผ้าขาวอิตันโมเมนหรือผีผ้าขาวโดยปีศาจตัวนี้แต่เดิมทีมันเป็นผ้าขาวที่คนญี่ปุ่นโบราณเอาไว้ใช้ห่อศพซึ่งร่างกายของคนตายเหล่านั้นไม่น้อยเลยที่เป็นคนชั่วช้านั่นเองจึงทำให้วิญญาณชั่วร้ายต้องเข้ามาสิงอยู่ในผ้าขาวและกลายเป็นอิตันโมเมนโดยมันจะลอยไปบนฟากฟ้ายามค่ำคืนเห็นเป็นผ้าขาวมีชายโบกปลิวสวยและเมื่อพบเหยื่อมันก็จะใช้ผ้าตวัดรัดคอเขาผู้นั้นจนขาดใจและตายอย่างทรมานแล้วมันก็จะห่อตัวดูดเอาวิญญาณและลอยหายไปยิ่งมันได้วิญญาณไปมากเท่าไหร่มันก็จะแข็งแกร่งและโหดขึ้นแต่มันก็มีจุดอ่อนคือการกลัวถูกเผาไฟผีนับจานซารยะชิกิหรือโอคิคุก็คือผีนับจานซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปราสาทฮิเมจิในจังหวัดเฮียวโงะในช่วงยุคเอโดะที่เล่าถึงโอคิคุสาวใช้ของซามูไรชั้นขุนนางที่ชื่ออาโอยามะเทสันซึ่งเขาก็อยากจะได้โอคิคุมาเป็นภรรยาน้อยจึงออกอุบายให้โอคิคุคอยดูแลจานราคาแพงทั้ง10ใบให้ดีซึ่งเขานั้นก็ได้แอบเอามันไปซ่อนเสียหนึ่งใบจากนั้นเขาก็ให้สาวใช้นำจานทั้งหมดมานับซึ่งเธอจะนับยังไงก็ได้เพียงแค่9ใบอาโอยามะจึงยื่นข้อเสนอให้เธอหากยอมเป็นภรรยาน้อยก็จะไม่ต้องถูกลงโทษแต่เธอเลือกที่จะรักษาเกียรติตัวเองขอกระโดดบ่อน้ำตายดีกว่าจนเวลาผ่านไปทุกวันนี้ก็ยังคงมีคนเห็นดวงไฟลอยออกมาจากบ่อน้ำของปราสาทและได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นนับจานทั้ง9ใบวนเวียนไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าปีศาจสาวฟันดำ
ประเทศญี่ปุ่นสมัยโบราณนั้นมีประเพณีแปลกๆของหญิงสาวที่จะเข้าพิธีแต่งงานโดยเธอผู้นั้นจะต้องทาฟันเป็นสีดำเพื่อให้ตัดกับสีใบหน้าขาวๆตามสมัยนิยมนั่นเองโดยโอฮาคุโรเบสึตาริก็คือชื่อของปีศาจสาวฟันดำซึ่งเป็นเรื่องราวน่าเศร้าของหญิงสาวที่กำลังจะแต่งงานแต่ก็ถูกฝ่ายชายแอบหนีไปเพราะเขาถูกครอบครัวบังคับให้แต่งงานเนื่องจากฝ่ายเจ้าสาวทางบ้านมีฐานะดีเธอเสียใจมากที่ถูกทอดทิ้งจึงตะโกนด่าสาปแช่งฝ่ายชายจากนั้นเธอก็ใช้มีดปาดคอฆ่าตัวตายเธอจึงได้กลายเป็นผีสาวฟันดำและคอยดักฆ่าผู้ชายในตอนกลางคืนต่อมาชาวบ้านก็ได้ค้นพบวิธีรอดชีวิตจากผีสาวฟันดำโดยเมื่อเห็นเธอปรากฏตัวก็ให้ตะโกนออกไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขอเธอแต่งงานนะแล้วเธอก็จะค่อยๆเลือนหายไปหากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไลฟ์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ